โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วกับล้วงไข่นะฮะซึ่งวันนี้นี่ผมจัดให้เลยนะครับสำหรับใครที่มัวแต่บ่นๆว่าโอ้ยสายทริงเกิลช็อต SP ไม่พอเปลืองว่ะนะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับวิธียิงทริงเกิลช็อตแบบฟรีๆนะครับแล้วจะมาบอกประโยชน์ของแก๊งนรกแตกตรงนี้ด้วยนะครับเห็นแก๊งเด็กนรกแตกของผมหรือเปล่า3ตัวไม่รู้คนจำได้หรือเปล่าที่ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการปั๊มสเตมินานะครับผมซึ่งตอนนี้เด็กๆก็เริ่มโตกันแล้วนะครับผมเริ่มไม่เจอกันตั้งนานก็โตขึ้นเป็นกองแถมตัวหลักนะคูปองฟรีไม่เคยเปิดได้ไรเลยแต่ไอดีไก่นี่ได้จังดูนะครับชุดซันต้าครับผมแล้วนี่หน้าเป็นอะไรล่ะทำไมไปผสมกันเป็นคู่โดโอแบบนั้นโอเคนะครับเข้าเรื่องดีกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเล่นตัวรองด้วยนะครับผมมีตัวรองเป็นไนท์แล้วก็เป็นพ่อค้าแต่ตั้งแต่ผมเลเวล85มาก็คือผมจะไม่มีเวลาไปเล่นตัวรองเลยผมเลยส่งสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวแล้วถามว่าผมเอาเวลาไปทำอะไรผมก็เอามาปั๊มเซมินากับพวกเด็กเหล่านี้นะครับซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผมนี่ดูหน้าข้างบนไว้นะครับผมและผมบอกเลยว่าแก๊งนี้เนี่ยเรารกแตกมากนะครับผมแก๊งนี้จะให้ผมทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเฟรนชิพพูฟให้เหรียญเมดัลของการเป็นศิษย์อาจารย์และแก๊งนี้ครับให้สเตมินาผมด้วยนะฮะซึ่งแล้วแต่ใครจะไปปั๊มแบบไหนมันก็มีวิธีปั๊ม2แบบก็คือไปเวลจุดเดียวกับตัวลูกศิษย์นะครับซึ่งผมก็เคยไปเวลที่ป่าอ็อกนะครับผมก็พอจะเวลได้แต่มันไม่เร็วนะครับผมยอมยืนรับสเตมินาเต็มแล้วไปตีฟีโนมิน่าหาเงินดีกว่านะครับคือตัวเด็กมันก็ไม่ได้เก่งมากเราจะให้ไปยืนตีฟีโนมิน่ามันก็ไม่ไหวนะฮะก็แล้วแต่คุณจะใช้งานเลยส่วนสกิลไตรเงินช็อตเนี่ยพอคุณอัพเต็ม20เนี่ยวันหนึ่งมันจะใช้เงินไม่น้อยกว่า 150-200k ในการปั๊ม SP ไม่ว่าผมจะรีมาอัพอิน99โดยสมุดดีสกิลดีสเตตก็ยังจ่าย 150-200k อยู่ดีแต่ถามว่าที่ผมไปเวลผมคุ้มไหมผมไปเวลเนี่ยฟีโนมิน่าเนี่ยผมได้ประมาณวันละ 1.2-1.4m นะก็ยังกำไรอยู่แต่ถ้าต้องการประหยัดไปอีกนะครับก็นี่ครับก็ไอ้แก๊งเด็กนรกนี่แหละครับตัวนี้ผมตัดมาที่ตัวเด็กภาพจะไม่ชัดนะครับผมจะมาสอนวิธีใช้ประโยชน์จากไอ้แก๊งเด็กนรกนี้ด้วยนะครับซึ่งแก๊งเด็กนรกนี่หาตังมาได้เยอะแล้วนะครับก็ไปตีปากก็ปิ้นตีฮอร์เน็ตแล้วก็ตอนนี้จะมาหาเมนเบ็ดแล้วก็หาตังด้วยซึ่งตัวพ่อมันไม่ได้ใช้หรอกนะครับถ้าจะใช้ก็ต้องเติม VIP ให้มันเติมเงินยัดไปให้มันแต่ผมไม่เติมนะครับผมจะเอามาใช้สำหรับการปั๊ม SP ให้ตัวพ่อมันนะครับผมจะให้วิเป็นตัวหลักนะครับใช้สกิล Stay Alert อยู่กับที่นะครับเพื่อไม่ให้มันหนีห่างจากตัวพ่อมันตอนที่เราปั๊มสเตมินานะครับอันนี้ผมสอนวิธีปั๊มสเตมินาไปด้วยเลยนะฮะแล้วก็เอาตัวที่เหลือครับ follow ตัววิสาดนะครับผมตัววิสาดเนี่ยสกิลหากินก็เป็น Heaven Dice ใช่ไหมครับก็รู้กันอยู่แล้วพ่อค้าก็ Hammer Fall พีทก็คอยซัพพอร์ตคอยแม็กไม่ให้ SP หมดคอยบัฟให้ทุกอย่างมันแดงขึ้นแล้วแก๊งเนี้ยมันจะไร้เทียมทานมากนะครับผมใครที่เข้ามาอยู่ใกล้รัศมีแก๊งนี้ก็คือจะโดนรังสีอมหิตแผ่ให้หนีไปเก็บเวลที่อื่นกันหมดนะครับผมแก๊งนี้มันคอมโบโหดจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูผมจะทำการเอาวิโจมตีแบบ Stay Alert ให้มันอยู่กับที่แล้วก็ตัวอื่นก็จะตีตามนะครับแต่คุณดูนะครับป้าเป็นไงHeaven Dice ไม่ตายแม่ค้ามาตีซ้ำนะครับขออภัยภาพด้วยนะครับเพราะว่าตัวรองผมเปิดสเปคไม่สูงครับภาพมันจะแตกแตกแล้วผมก็จะยืนปั๊มอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละฮะมาดูเงินของตัวเด็กผมบ้างครับตอนนี้ตัววิ1.3 ล้านนะครับแม่ค้า2.3 ล้านนะครับผมตัวพีท4 ล้านกว่านะครับผมซึ่งบางทีไอ้พวกเด็กเนี่ยผมก็เอาไปปั๊มใน100 ชั้นด้วยนะให้ของมันเข้าไปในตัวเด็กด้วยแล้วตัวเด็กเอาไปขายตัวเด็กก็จะได้เงินในตัวกันแบบแม่งเยอะมากนะครับผมถ้าตัวเด็กมันมีเงินมากๆพอที่จะซื้อการ์ดแพงๆคุณก็จะขายไปขายเป็น ID ไก่ก็ได้นะแล้วทีนี้ถามว่าผมจะใช้ SP ฟรีได้ยังไงนะครับมาถึงจุดนี้ขออนุญาตเอาพีทออกตี้นะครับผมจากนั้นนะครับก็เอาพีทมาอยู่ตี้เดียวกับเรานะครับเปลี่ยนมาที่ตัวพีทครับมาที่กล่องทำอาหารครับนี่ตัวพีทไปเรียนสกิลทำอาหารมาแล้วครับแล้วก็เรียนแค่นิดเดียวเองเพราะอาหารที่เราเอาไว้ปั๊ม SP มันแค่เลเวล0หรือเลเวล1พอจะเห็นภาพแล้วไหมครับเนื้อวาดอน999ชิ้นครับกดคุกไปครับ999ชิ้นแล้วไงต่อครับทีนี้ก็เปิดกระเป๋าอีกรอบนึงครับผมมาที่กล่องอาหารนี่อาหารปั๊มเราเป็นไงใส่ไปครับ999ครับผมวางอาหารใช้ภายในทีมแล้วก็สลับมาที่ตัวพ่อมันแค่นี้เองครับแดกไปครับผม999ชิ้นคราวนี้
เราก็จะได้ SP มาใช้กันแบบฟรีๆซึ่งผมมีทั้ง3ตัวแม่งผมใช้ไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดนะครับเงินมันได้อยู่เรื่อยๆทุกวันนะฮะจีเนียสสุดๆไปเลยนี่ผมก็ได้ SP Discharge มาใช้เยอะแยะเลยนะครับเป็น 5-6 แสนนะครับผมยิงเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับยิงฟรีกันให้สะใจไปเลยนะครับรับทรัพย์อย่างเดียวก็พอนะฮะลองเอาไปทำกันดูได้นะครับผมไม่ยากครับส่วนผมเนี่ยยังได้ประโยชน์จากตัวเด็กอีกนะครับก็คือเอาสมุด EXP เนี่ยฟาดใส่ตัวเด็กครับเราก็จะได้ Medal เนี่ยของติวเตอร์เนี่ยเอาไว้ซื้อพวกของต่างๆในร้านติวเตอร์ได้นะครับผมถ้าใครมีกำลังเครื่องที่มันแบบพอไหวนะฮะก็แนะนำให้ลองทำดูนะครับซึ่งผมจะไม่ได้เอาเวลาไปเวลตัวรองเลยเพราะถ้าไปเวลตัวรองโซ่ก็ไม่พอครับแค่ตัวหลักก็ใช้โซ่ไม่พอแล้วนะครับก็ผมมาปั๊มแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยแล้วฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับYo!